ชัยชนะไม่เห็นด้วยแก้จริยธรรมลั่นคนจะเป็นผู้บริหารต้องพร้อมให้ตรวจสอบการเมืองวันที่21กันยายน2567 12:58 น.ชัยชนะไม่เห็นด้วยแก้จริยธรรมนักการเมืองชี้คนจะเป็นผู้บริหารต้องพร้อมให้ตรวจสอบบอกที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเพราะความผิดเกิดขึ้นจริงแนะแก้จุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญดีกว่าเมื่อวันที่21กันยายนนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองว่าเรื่องนี้ในพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้หารือกันแต่ในความคิดส่วนตัวของตนเห็นด้วยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นแต่ตนไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองเพราะตนเชื่อว่าการที่ทุกคนจะเข้าสู่ตำแหน่งต้องพร้อมตรวจสอบจริยธรรมเราจะเป็นผู้บริหารประเทศก็ต้องยอมรับในกติกาที่เกิดขึ้นนายชัยชนะกล่าวต่อว่าจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี60สิ่งที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนใน2เรื่องคือ 1. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่ต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงถือว่าเป็นการตอบคำถามจากประชาชนได้ชัดเจนว่าตัวแทนประชาชนต้องมีสิทธิ์เลือกและ2เรื่องที่ห้ามส.ส.เข้าไปประสานงานกับหน่วยงานราชการเรื่องนี้ตนคิดว่าค้านสายตากันต้องยอมรับว่าของส.ส.กับหน่วยงานราชการทั้งหมดต้องทำงานคู่กันอยู่แล้วเพราะส.ส.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนก็ต้องไปนำเสนอกับหน่วยงานต่างๆและประสานงานกันส่วนกติกาเลือกตั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งก่อนพรรคประชาธิปัตย์เสนอการแก้ไขไปแล้วแต่ที่สำคัญควรจะบรรจุการกระจายอำนาจของท้องถิ่นการถ่ายโอนภารกิจท้องถิ่นต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ารายได้60หรือ40เปอร์เซ็นต์ต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเลยโดยบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะที่ผ่านมาอยู่ในพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นเขียนเพียงว่าจะกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 35% จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเงื่อนไขและยืนยันชัดเจนว่าการกระจายอำนาจเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลเสนอการแก้จะได้ทำนักการเมืองขึ้นมาเป็นเพราะกรณีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตนคิดว่าพรรคเพื่อไทยอย่าใช้คำว่าพรรคเพื่อไทยเลยเพราะจากที่ฟังการให้สัมภาษณ์ของแกนนำก็ยังไม่ตกผลึกแต่มีคนไปยื่นร่างแก้ไขไว้ก่อนจะต้องมีการหารือกันและตนคิดว่าเรื่องจริยธรรมไม่ใช่จะไปตีว่าเรื่องนี้ผิดหรือไม่ผิดคิดว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเป็นเรื่องอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นแล้วเอามาเป็นประเด็นตนคิดว่าต้องมองให้กว้างมากกว่านั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินผิดจริยธรรมซึ่งความผิดเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นจริงเมื่อถามว่าจะมีการนำเรื่องนี้ไปหารือกันในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าถ้ามีการแก้ไขจริงก็ต้องนำไปหารืออยู่แล้วว่าจะเอาอย่างไรแต่ในส่วนของตนและมุมมองของตนเห็นแบบนี้คือไม่เห็นด้วยในการแก้ไขจริยธรรมนักการเมืองต่อข้อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่นายชูศักดิ์สิรินิน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ฝ่ายกฎหมายเตรียมที่จะเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเกี่ยวกับความเป็นสมาชิกพรรคนั้นนายชัยชนะกล่าวว่าเห็นด้วยและคุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา58ของส.ส.ทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะส่งใครไปร่วมหารือกับรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายชัยชนะกล่าวว่าพรรคมีตัวแทนวิปรัฐบาลอยู่แล้วคือนายประมวลพงษ์ถาวรเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์รองหัวหน้าพรรคในฐานะประธานส.ส.พรรคซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนหารือสุดอาลัยอ่อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีข่าวด่วนวันที่22กันยายน2567 8:24 น.สุดอาลัยอ่อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีเคยฝากผลงานสุดประทับใจไว้มากมายแฟนคลับแห่แสดงความเสียชีวิตวันที่22กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook CH7HD ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอ่อมอัคคพันธ์ระบุว่าขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอ่อมอัคคพันธ์นักแสดงมากฝีมือที่เคยฝากผลงานสุดประทับใจไว้อย่างมากมายอาทิสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3อินทรีแดงราชนาวีที่รักเจ้าสาวสลาตันอติตาวันนี้ที่รอคอยพระจันทร์ลายพยัคฆ์บันไดดอกรักและอื่นๆเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีอ่านข่าวเปิดภาพล่าสุดอ่อมอัคคพันธ์หลังป่วยมะเร็งก่อนจากไปอย่างสงบทั้งนี้อ่อมอัคคพันธ์ได้เข้ารับการผ่าตัดหลังป่วยโรคมะเร็งทำให้พระเอกหนุ่มหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงอย่างไรก็ตามหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากสุดอาลัยอ่อมอัคคพันธ์พระเอกหนุ่มเสียชีวิตแล้วด้วยวัย39ปีเคยฝากผลงานสุดประทับใจไว้มากมายแฟนคลับแห่แสดงความเสียชีวิตอ่านข่าวแฟนๆแห่คิดถึงอ่อมอัคคพันธ์หลังรักษามะเร็งล่าสุดปรากฏตัวงานหนึ่งด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสอนุทินควงวราวุธธีรรัตน์ลุยแม่อายแม่สายติดตามการฟื้นฟูลั่นรัฐไม่ทอดทิ้งการเมืองวันที่21กันยายน2567 15:51 น.อนุทินควงวราวุธธีรรัตน์ลุยแม่อายแม่สายติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดนำกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีส่งถึงผู้ประสบภัยมท.1ลั่นรัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งแน่นอนเมื่อวันที่21กันยายนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะนำลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูในพื้นที่หลังน้ำพร้อมกับให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยและพม.ร่วมในการลงพื้นที่โดยคณะไปเทศบาลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งชุมชนและบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำชับกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยให้ระดมกำลังทั้งเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กำลังคนเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดซึ่งขณะนี้หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องอาทิจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการปกครองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคทั้งนี้คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ที่มาเปิดศูนย์บริการซ่อมจักรยานยนต์เครื่องกลการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีให้กับประชาชนผู้ประสบภัยณวัดใหม่หมอกจามตำบลแม่อายอำเภอแม่อายนายอนุทินกล่าวว่าตนและรัฐมนตรีสองท่านรวมถึงผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนด้วยความห่วงใยที่ผ่านมาได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผ่านการรายงานของผู้ว่าราชการเชียงใหม่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้นอนที่วัดท่าตอนมาหลายคืนอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าทางการไม่ทิ้งประชาชนซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆความรุนแรงลดลงแล้วหลังจากนี้ก็คงเป็นขั้นตอนสำคัญคือช่วยเยียวยาช่วยซ่อมแซมความเสียหายนายอนุทินกล่าวต่อว่าสำหรับความช่วยเหลือรัฐมนตรีทั้ง3คนที่ลงพื้นที่ในวันนี้จะกลับไปรายงานนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นลูกหลานชาวเชียงใหม่อยู่แล้วจะได้มีการพิจารณานำความช่วยเหลือมาให้ประชาชนต่อไปแต่ตอนนี้สิ่งที่ได้อนุมัติไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการจ่ายเงินช่วยเหลือรายครัวเรือนและจะมีส่วนการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าที่จะยกเว้นไม่เก็บค่าไฟในเดือนกันยายนและส่วนลด 30% สำหรับเดือนเอทคอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและยังจะมีเรื่องของความช่วยเหลือโบซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆซึ่งจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะทำเรื่องเสนอต่อไปผมขอชื่นชมท่านผู้ใหญ่บ้านท่านขยันเป็นห่วงพี่น้องเราและประสานงานตลอดทำให้ความช่วยเหลือมาถึงที่นี่และผมขอนำความเป็นห่วงความรักจากท่านนายกรัฐมนตรีมาให้พวกเราทุกคนท่านเองต้องไปหลายที่เมื่อมีเวลาแล้วท่านคงจะมีเวลามาเยี่ยมพวกเรารัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งพวกเราแน่นอนมีอะไรก็คุยกับผู้ใหญ่เพื่อประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดรับรองว่าเรื่องจะถึงผมแน่นอนเพราะผมมีการสื่อสารกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวันติดตามความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนขอให้ทุกคนมีกำลังใจต่อสู้กำลังใจจะทำให้พวกเราชนะทุกสิ่งทุกอย่างและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านไม่ใช่เฉพาะผมที่เอากำลังใจมาให้พวกเราก็ให้กำลังใจผมและคณะด้วยต่างคนเราต่างให้กำลังใจกันและกันรับรองว่ามาตรงนี้แล้วอย่างไรก็ไม่ทิ้งกันขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอให้ทุกอย่างดีขึ้นไปนายอนุทินกล่าวด้านนางสาวธีรรัตน์กล่าวว่า
ช่วงที่ผ่านมาก็ได้ไปหลายที่ได้ให้กำลังใจพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาต่างๆได้รับมอบหมายจากนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้ดูแลประชาชนให้อย่างดีที่สุดการลงพื้นที่วันนี้ได้ไปดูบ้านดูถนนที่ยังเดินทางไม่สะดวกสบายตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้ามารับทราบและปฏิบัติให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนที่ประชาชนอยากรู้คือเงินช่วยเหลือเยียวยาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไป 3,000 กว่าล้านบาทขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อนำเงินมามอบให้ประชาชนต่อไปให้เร็วที่สุดนี่คือความตั้งใจและความเป็นห่วงที่รัฐบาลมีให้แก่พี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆก็กำลังให้ความช่วยเหลือท่านไม่ต้องเกรงใจที่จะบอกในเรื่องทุกข์ร้อนเพราะเป็นหน้าที่ของเราที่จะดูแลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านให้กลับมาเหมือนตอนที่ยังไม่มีภัยพิบัติขอเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนพร้อมจะทุ่มเทกำลังแรงกำลังกายทุกอย่างเพื่อจะให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็วนางสาวธีรรัตน์กล่าว